อ่ะฮะนี่เราไม่ได้อยู่ที่ iMobile Stadium นะครับเราอยู่ที่ไหนครับพี่จันทบุรี FC ครับเออใช่แล้วแหละแล้วหลังเกมจบเกมแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับธนทานบ้างนักฟุตบอลเขาก็มีปัญหากันแต่ละท่านก็นะก็ต้องช่วยกันแล้วกองเชียร์ล่ะพี่กองเชียร์ตอนนี้ไม่สามัคคีกันคือผลงานไม่ดีครับต้องยอมรับว่าช่วงนี้ผลงานไม่ดีพวกกระต่ายป่าฮาร์ดคอร์เราตอนนี้ไม่ฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมแล้วต่างคนต่างคนต่างตามเชียร์เพื่อนเก่าคือเล็กเอฟดูการที่แล้วเนี่ยจันทบุรี FC ไปตาดบอลก็เขาก็ตามเชียร์ตาดครับใกล้ๆกันในจังหวัดใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันครับตัวพี่ก็คือว่าใส่บุรีรัมย์ใช่ครับเป็นอะไรกับบุรีรัมย์พี่ผมเป็นเลือดบุรีรัมย์เลยครับแล้วใส่ชุดนี้มาแต่ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฟุตบอลที่ปกติพี่ก็จะใส่ชุดจันทบุรีใช่ครับตอนนี้ไม่ปกติคือมันยังไงดีอ่ะพี่ใส่เรารู้สึกท้อแท้พี่ผลงานมันนักเตะเขาก็โอเคนะแต่ว่าใส่แล้วมันรู้สึกท้อแท้ขอใส่เสื้อบ้านเกิดครับโอ้อยู่จังอำเภออะไรครับสตึกครับพูดภาษาเขมรได้บ้างไหมโอ้ไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยครับฝากอะไรให้ถึงนักฟุตบอลดีกว่าเพราะนักฟุตบอลเขาก็เล่นอาชีพเขาอะนะเขาก็สู้เต็มที่เพราะเขาที่เห็นอย่างกัปตันก็ไม่สบายนะต้องฉีดยาก่อนลงบอลครับฝากถึงอะไรครับก็ยอมรับคุณน้ำใจคุณใจคุณผมยอมรับใจคุณครับพูดอะไรไม่ออกพี่พูดอะไรไม่ออกต้องให้แฟนมันแท้เขามาพูดโอเคเดี๋ยวถ้าพูดมากไปเดี๋ยวไปหาแฟนมันแท้ดีกว่าพี่ใช่พาผมไปหน่อยคนนี้เลยพี่แนะนำเลยสวัสดีครับครับผมอยากฝากอะไรถึงนักฟุตบอลบ้างครับโอ้โหนักฟุตบอลใจกระร้อยครับเต็มที่แล้วครับก็เชียร์นักฟุตบอลที่มีอยู่ทั้งหมดนี่แหละครับครับผมก็นะเขาเลิกใส่เสื้อจันทบุรีแล้วแล้วของเรายังใส่อยู่เลยอ่ะครับยังใส่อยู่ครับยังรักในจันทบุรีอยู่ครับชื่นชมนักเตะทุกคนนะครับเล่นแม้จะไม่มีปัญหาเยอะแต่ก็ยังเชียร์อยู่ครับผมแล้วส่วนตัวนี่คิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างครับก่อนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามันจะเลวร้ายหรือว่าจะดีกว่านี้ก็ยังเชียร์ต่อไปครับครับโอเคขอบคุณมากครับครับครับ